กรุงเทพมหานครเมืองที่เป็นเป้าหมายหลักของคนทั่วโลกมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแห่งนี้ทั้งในรูปแบบนักท่องเที่ยวประชากรหลักและประชากรแฝงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นโครงสร้างหลักในการดูแลเมืองหลวงแห่งนี้มีความรับผิดชอบที่จะบริหารเหตุการณ์ต่างๆตลอด24ชั่วโมงเพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนภายในเมืองด้วยกำลังของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่มีอยู่เป็นข้อจำกัดประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ICS หรือ Incident Command System คือระบบบริหารเหตุการณ์เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่จะมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ICS สามารถรับแจ้งเหตุได้หลากหลายช่องทางเช่นโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน LINE Facebook WhatsApp และ WeChat เป็นต้น ICS มีการเชื่อมต่อกับ Google Map ทำให้สามารถค้นหาและแสดงตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุได้อย่างเรียลไทม์และในกรณีที่ผู้แจ้งเหตุทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วระบบ ICS สามารถสืบค้นและแสดงตัวตนของผู้แจ้งเหตุได้อย่างอัตโนมัติ ICS สามารถแสดงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนแผนที่ได้แบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บัญชาการหรือศูนย์รับแจ้งเหตุทราบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดและสั่งการให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ICS ยังมีระบบนำทางเพื่อแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้อีกด้วย ICS มีระบบกล้องบอดี้วอร์นติดอยู่กับตัวเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการหรือศูนย์รับแจ้งเหตุสามารถเห็นภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทำให้สามารถสั่งการเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมการแก้ไขปัญหาจึงมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ICS สามารถเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมทำให้สามารถแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุให้กับผู้บัญชาการและศูนย์รับแจ้งเหตุได้มองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการสั่งการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจึงเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ICS หรือระบบบริหารเหตุการณ์จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาและแก้ไขเหตุการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานครทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานครในที่สุด